ค่ะสวัสดีค่ะส้มมารีค่ะประทับใจทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะก็แบบว่าเวลาทำงานที่นี่ก็จะรู้สึกแบบว่าสบายใจที่จะทำงานแล้วก็ทำงานที่นี่ก็จะรวดเร็วทันใจค่ะก็ฟังเพลงมาค่ะแล้วก็พยายามตีความในแบบของตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ลองมาร้องที่นี่ดูแล้วก็ฟังบรีฟค่ะว่าสรุปเรื่องราวในละครจะเป็นยังไงเราจะเป็นตัวแทนของใครแล้วแบบว่าณเหตุการณ์ที่ตัวละครเขาเจออะไรมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการตีความเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงช้าจริงๆเป็นเพลงช้าที่สุดเท่าที่เคยร้องเพลงละครมาเลยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างมีความแบบดราม่าแบบค่อนข้างสูงคือจริงๆอะถ้าดูจากเนื้อเพลงอาจจะไม่รู้สึกว่าอุ๊ยดราม่ามากแต่ว่าด้วยการประกอบแบบเนื้อเรื่องในละครมันเลยทำให้เราต้องตีความให้มันดราม่ามากขึ้นไปอีกเนื้อหาของเพลงจะพูดถึงความไม่แน่ใจว่าคนนี้จะใช่คนนั้นที่เราตามหาหรือเปล่าแล้วเราควรจะแบบคว้ามือเธอเอาไว้ไหมหรือว่ายังไงหรือเธอจะไม่ใช่หรือเธอจะทำให้ฉันเสียใจอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือความสับสนที่แบบว่าโดนคนทำร้ายมาเยอะอะไรเงี้ยจนแบบไม่ค่อยไว้ใจเรื่องความรักแต่ว่าพอเจอเธอก็ยังไงดีอะคว้าไหมไม่คว้าคว้าไหมไม่คว้าอะไรเงี้ยเล่าอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ดราม่าแต่ว่าจริงๆแล้วในเพลงดราม่ามากค่ะเพลงนี้ยากอะเพลงนี้ยากด้วยแบบว่ามีเลนส์ค่อนข้างที่จะกว้างเลยค่ะแล้วก็แบบมีพวกโน้ตสูงๆมีพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองใช้ช่องเสียงที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการตีความอะยากความจะต้องให้ความดราม่ามันออกมาอะไรเงี้ยยากค่ะเพราะว่าแบบด้วยตัวละครเขาสับสนนะเพราะฉะนั้นนะมันเหมือนแบบมันไม่ใช่แบบเศร้าไปเลยอะแล้วมันก็ไม่ใช่สุขไปเลยด้วยมันอยู่ตรงกลางในความแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบการตีความมันค่อนข้างยากค่ะก็สุดท้ายนะคะขอฝากเพลงคว้านะคะประกอบละครเรื่องรากแก้วนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ